ครับเราก็มาดูนะครับบทที่8นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบทสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับบทที่8นะครับจะเป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ Algorithmic นะครับ State Machine นะครับหรือ ASM นะครับASM นี่ก็เป็นวิธีการออกแบบ State Machine อีกวิธีการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากที่เคยเรียนมานะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบนะการออกแบบนะครับ state machine นะครับจาก state diagram นะที่เป็นแผนภาพนะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยครับก็คือว่านะครับการออกแบบนะครับ state machine จาก state diagram เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราออกแบบไปแล้วนะครับเกิดเช่นเดิมทีมีอยู่4 state นะครับแล้วอยากจะเพิ่มเป็น5 state นะการออกแบบเนี่ยเราอาจจะต้องมาเริ่มต้นนะครับกระบวนการใหม่ตั้งแต่แรกนะครับหรือเปลี่ยนเงื่อนไข inputอันหนึ่งจากสเตทนี้ไปสเตทนี้นะครับเราเกิดอยากเปลี่ยนมาสเตทนี้นะครับมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าก็เป็นสเตทไดแกรมเนี่ยนะมันจะทำได้ลำบากนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมาเริ่มต้นนะครับออกแบบใหม่นะจนหมดเลยนะครับทีนี้นะครับการออกแบบนะครับด้วยวิธีการ ASM นะครับนะก็มาจากอัลกอริทึมนะครับ state machine นะวิธีการนี้ครับเราจะทำให้เห็นนะครับถึงอัลกอริทึมหรือขั้นตอนนะครับการแก้ปัญหานะครับหรือขั้นตอนการทำงานนะอย่างชัดเจนนะมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับการออกแบบนะครับด้วยวิธีการนี้นะก็จะแบ่งนะเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็เป็นการออกแบบนะในส่วนของ control unit นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของ data path นะครับ data path จริงๆก็คือตัว data unit นั่นเองนะที่เคยพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือนะครับตัว data path ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บนะครับข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลอะไรต่างๆโดยนะครับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆใน data path นะครับหรือ data unit นะครับก็จะได้รับสัญญาณควบคุมมาจาก control unit ตรงในส่วนนี้นะครับครับทีนี้การออกแบบนะครับที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือจะเป็นตัว ASM นะครับซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับการเขียนโปรแกรมนะจริงจะมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับ description language นะครับเช่นออกแบบด้วยภาษา VHDL หรือพวก Verilog นะครับอันนี้เราจะไม่ได้เรียนกันนะเราจะเรียนแค่ตัวนี้เป็นหลักนะครับ ASMมาดูนะครับการออกแบบนะครับตัว ASM นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะเขียนนะครับ ASM chart ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง ASM chart เนี่ยจะคล้ายๆกับ flow chart นะคล้ายๆกับ flow chart ในการเขียนพวก programming นะครับเช่นตอนเรียนมาก็มีพวก start ใช่ไหมครับมี start นะครับอาจจะมีให้ทำอะไรบางอย่างนะมีการ assign ค่านะครับให้ค่าเริ่มต้นกับตัวแปรบางตัวนะหรือบางทีอาจจะมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้า yes มาทางนี้ถ้าเกิด no ทางนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจนกระทั่งถึงสิ้นสุดก็ end อะไรประมาณนี้นะนี่เป็นลักษณะของ flow chart ทั่วไปใช่ไหมครับลักษณะการเขียนจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะ flow chart เนี่ยก็มีการเริ่มต้น start ก็ทำงานไปเรื่อยๆพอสิ้นสุดงานปุ๊บก็มีการ stop นะครับหยุดการทำงานแต่ถ้าเกิดเป็น ASM chart เนี่ยนะก็จะเหมือนกับตัววงจรนะคือตราบใดที่ยังมีไฟเลี้ยงวงจรอยู่นะครับนะวงจรก็ทำงานเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับอันนี้มาดูนะครับองค์ประกอบนะหรือโครงสร้างนะครับของ ASM chart กันนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนหลักนะครับ2 3ส่วนนะตอนนี้คือจะมีตัว state box นะครับมี decision box นะครับมี conditional นะครับ output box เป็นต้นนะครับโดยนะครับโดย state box นะเวลาเขียนเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อ state นะ state name นะครับแล้วก็จะมี state code เป็นรหัสที่ใช้แทน state นั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวอะไรบางอย่างนะครับที่เขียนในนี้อาจจะเป็น output นะครับเป็นต้นว่าอยู่ state นี้ output ทำอะไรบ้างนะหรื
อาจจะมีการสั่งเพื่อการโหลดข้อมูลอะไรบางอย่างไปยัง register บางตัวนะครับนะแล้วก็จะมีพวกตัวเงื่อนไขนะของ input นะครับว่าถ้าเกิด input มีค่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดการเส้นทางเปลี่ยนไปยัง state ไหนเป็นต้นนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละส่วนกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับเป็น state box นะครับหรือกล่องสถานะนะครับทุก state นะจะต้องมี state box นะครับโดยนะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะผืนผ้านะครับแล้วก็จะมีชื่อ state เขียนอยู่นะเช่นเป็น state idle นะครับแล้วก็มีรหัสนะ binary code ของ state นั้นๆนะเช่นอาจจะเป็น000นะสำหรับ state idle เป็นต้นนะครับแล้วข้างในนี้นะครับก็อาจจะเขียนนะ output นะครับ output ว่า output ที่ active คือตัวไหนนะครับปกติก็กรณีเป็นระบบที่มีoutput หลายตัวนะครับปกติอาจจะเขียนเฉพาะ output ที่ active เท่านั้นนะจะไม่เขียน output ทุกตัวลงไปนะครับเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการเขียนนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่จะเป็น register นะครับ register operation เช่นอาจจะมีการเคลียร์ค่าหรือมีการโหลดค่านะครับย้ำนิดนึงนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นแล้วก็มองตัวอาจจะเป็น register สักตัวหนึ่งอาจจะเป็น counter ก็ได้นะครับอาจจะมีการสั่งเคลียร์นะสั่งเคลียร์นะครับหรืออาจจะเป็นการสั่ง enable นะครับเป็นต้นนะครับใน state อันนี้ครับสิ่งที่เขียนอันนี้ก็คือเป็นการป้อนนะครับสัญญาณเพื่อนะครับให้นะครับเกิดการเตรียมพร้อมก็แล้วกันครับก็คือให้สัญญาณพวก enable หรือสัญญาณ clear หรือสัญญาณ load อะไรต่างๆนะครับ active นะแต่การโหลดนะครับหรือการเคลียร์นะครับหรือการทำงานเนี่ยนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะจะเกิดขึ้นได้นะครับจะต้องรอ clock tick ก่อนนะครับนะต้องรอ clock tick ก่อนนะครับอันนี้ก็คือสรุปก็คือนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตรียมนะสัญญาณ enable นะให้พร้อมที่จะทำงานนะแต่การเคลียร์ค่าหรือการโหลดค่าอะไรต่างๆนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะต้องรอ clock tick นะถึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับโอเคนะครับนั่นคือนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมี output นะที่ขึ้นอยู่กับ state นะเป็นลักษณะเหมือนเป็นmode machine นะครับนะ mode type output นะครับหรือถ้าเกิดเป็น register นะครับก็จะเป็นการเตรียมนะความพร้อมนะครับที่จะทำการโหลดหรือเคลียร์ค่านะหรืออาจจะให้ทำอะไรต่างๆนะโดยอาจจะมีสัญญา enable สักตัว active นะเป็นต้นนะครับถัดมาครับอาจจะเป็น decision box นะครับปกติที่เคยเจอกันก็น่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้อาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับจริงการที่มาก็อาจจะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้เช่น x เท่ากับ0 yes มาทางนี้ no มาทางนี้เป็นต้นนะครับแต่เกิดเงื่อนไขเรายาวๆนะครับเงื่อนไขเรายาวๆเช่นบอก x เท่ากับ0 and y เท่ากับ0อาจจะ and z เท่ากับ0ด้วยนะเกิดเขียนแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมก็จะใหญ่ตามไปด้วยเนื้อที่ตรงนี้ส่วนนี้ครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ตัดทิ้งไปก็ถือว่าส่วนที่เราใช้นะครับพื้นที่ส่วนนี้ก็จะออกมาเป็นรูปคล้ายๆหกเหลี่ยมยาวๆแบบนี้นะครับก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการเขียนก็จะตัดส่วนนี้ทิ้งไปก็ออกมาเป็นรูปลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นการบอกเงื่อนไขนะครับที่จะย้ำนิดนึงก็คือว่าเงื่อนไขจะถูกกำหนดด้วยนะครับค่านะครับของตัวแปร input นะย้ำนะครับค่าของตัวแปร input นะครับก็คือจะใช้ค่าของตัวแปร input เป็นเงื่อนไขในการกำหนดนะเส้นทางนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็น state ใดถัดไปทีนี้ถ้าเกิดมีตัวแปร input 2ตัวตัวอย่างเช่นนะมีตัวแปร input x กับ y นะครับการเปรียบเทียบอย่างเช่นเดิมทีนะครับมาเส้นทางนี้ถ้า x เป็น1มาทางนี้ถ้า y เป็น1มาทางนี้ก็คืออาจจะเปลี่ยนไป state b นะครับในการเปรียบเทียบเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบ x ก่อนก็ได้หรือ y ก่อนก็ได้นะครับนะหรือจะเปรียบเทียบพร้อมกันก็ได้ในการเขียนนะครับไม่มีผลเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยต่างๆนะครับจะเป็นการทำงานของวงจร
combinational circuit ถูกไหมครับนั่นคือเนี่ยมันจะต้องให้ output ออกมานะเรียบร้อยแล้วนะครับว่าค่าถัดไปนะที่จะเป็นตัวกำหนด state เนี่ยเป็นค่าอะไรนะครับนั่นคือในการเปลี่ยน state จริงเนี่ยมันต้องรอจังหวะ clock tick นะครับนะสรุปก็คือนะครับเราจะเขียนตัวไป input อันไหนก่อนหลังก็ได้จะเขียนพร้อมกันก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาใช้เมื่อ clock tick เท่านั้นนั่นคือระดับก่อนหลังในการเปรียบเทียบจะไม่มีผลนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็น conditional นะครับ output box นะครับก็คือจะพูดถึง output นะครับที่มีค่านะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวแปร input นั่นคือจะเป็นลักษณะของ Miri type output นะครับการเขียนก็ลักษณะประมาณนี้นะครับนะก็คือดูนะครับ start นี่เป็นตัวแปร input นะครับ start นี่เป็นตัวแปร input นะถ้าเกิด start เป็น1จะมาเส้นทางนี้นะพอมาเส้นทางนี้ปุ๊บนะครับก็จะอาจจะเป็น output นะหรือจะเป็น register นะครับว่านะ start เป็น1นะจะทำการเตรียมตัวนะครับเคลียร์ค่าให้กับตัว register ตัวนี้นะครับเป็นต้นนะครับอาจจะเป็น output อะไรอื่นๆก็ได้นะครับนะก็คือนะครับค่าของตัวแปร output นะจะขึ้นอยู่กับค่าของ start หรือการกำหนดการเคลียร์หรือการ enable หรือการโหลดค่าของ register นะครับจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะค่าของตัวแปร input ตัวนี้นะครับว่าเป็น1หรือเปล่านะเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จะเป็นว่าต้องมีทุกอันนะครับแล้วแต่ว่าระบบของเราจะมี output ที่ขึ้นกับ input หรือเปล่านะถ้ามีก็เขียนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะครับเช่นในกรอบสีฟ้านี่เป็น state 1นะครับเราจะให้มาดูเปรียบเทียบนะ timing นะครับในการทำงานนะครับมาดูนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็วงจรคันเข้านะครับมายังเศษนี้แล้วนะครับเศษ idle นะครับณ state idle avail นะครับเขียนนี้คือมองที่เป็นตัวแปร output นะครับถ้าเกิดเขียนก็แปลว่าตัวแปรนี้ active ถ้าเกิด active high ค่าก็จะเป็น1นี่คือตอนเริ่มต้นนะ avail นี่จะเป็น high เป็น1นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดู start นี่เป็นตัวแปร input นะอยู่ในตัว decision box นะครับในการตัดสินใจ yes no นะตัวนี้จะเป็นตัวแปร input นะครับถ้า start เป็น0ถ้าเกิด clock tick นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น state idle เหมือนเดิมนะก็คือจะวนไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่านะครับ input start จะเป็น1ตอนที่ start เป็น1นะครับก็จะทำการเตรียมเคลียร์ค่านะครับ register a ก็คือจะทำการทำให้ค่า a นะกลายเป็น0นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับ input queue นะ input queue นะครับก็จะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยน state ไปยัง mul 0นะครับหรือว่า mul 1นะเป็นต้นนะครับมาดูทามมิ่งนะครับดูนะครับเริ่มต้นนะสมมติว่า input start เป็น0นะ q เป็น1นะครับพอ clock tick ครั้งนี้นะครับเห็น start เป็น0เป็นยังไงเอ่ยนะถ้าเกิด start เป็น0ก็เป็นครับก็จะวนนะอยู่ที่ state เดิมคือเดิม state idle นะครับพอ clock tick ตรงนี้นะครับก็ยังคงเป็น state idle เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ state idle เหมือนเดิมถัดมาครับถัดมานะครับถัดมา input start เปลี่ยนค่านะกลายเป็น1นะครับส่วน q 0คงเป็น1เหมือนเดิมนะพอ clock tick ครั้งนี้นะครับเห็น start เป็น1นะครับเห็น q 0เป็น1นะเกิดอะไรขึ้นครับstart เป็น1คือเส้นทางนี้นะครับตัวนี้ก็เตรียมตัวเคลียร์ a ให้เป็น0นะ q เป็น1นะครับ q 0เป็น1ก็จะมาเส้นทางนี้นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดคอกติ๊กจะเกิดอะไรขึ้นครับนะแต่คอกติ๊กเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คอกติกนะครับสังเกตนะครับในสเตทนี้นะเมา1นะครับนี่เป็นสเตทชื่อเมา1นะครับไม่มีอะไรเขียนก็แปลว่าไม่มี output ที่ active นะคือพอคอกติกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเปลี่ยนจากสเตทอะไรครับ idle นะครับเป็นสเตทเมา1ถูกนะครับพอเป็นสเตทเมา1ปุ๊บเป็นไงเอ่ย output avail ก็จะเป็น0จะไม่ activeอันนี้ไม่เขียนอะไรคือแปลว่าไม่ active นะครับนะก็คือความหมายคือ avail เนี่ยจะเป็น0นั่นเองนะ active ในที่นี้ active high นะค่าจะเป็น1นะครับและนอกจากนี้นะครับณจังหวะ cock tick นะครับตัว register a ก็จะถูกเคลียร์ค่านะเอา0นะเข้าไปใส่ให้กับflip flop ภายในทุกๆบิตนะครับให้กลายเป็น0หมดนะครับเป็นต้นนะอันนี้คือเป็น timing นะครับในการทำงานนะครับก็จะย้ำนิดนึงนะครับในส่วนของ register นะครับตรงนี้ครับเหมือนกับเป็นสัญญาณเคลียร์นะครับ enable นะครับหรือ load นะครับพร้อมที่จะทำงานแต่ยังไม่ได้การยังไม่ทำการโหลดไม่ได้เกิดการเคลียร์จริงนะครับต้องรอ cock tick ก่อนนะครับจึงจะเกิดการอัปเดตค่านะอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างที่1นะครับอันนี้จะเป็นวงจรตรวจนะครับภาวะคีย์นะ odd parity checker นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเช็คว่า input ที่เข้ามานะครับมีบิตที่เป็น1เป็นจำนวนคู่หรือว่าจำนวนคีย์นะครับวงจรอาจจะเป็นลักษณะนี้นะมี input อยู่1ตัวนะครับคือ x นะครับ output คือ z นะครับเช่นเริ่มต้นinput เป็น0เข้ามาตอนนี้ output z ก็เป็น0นะถ้าเกิด input เป็น1เข้ามานะครับinput เป็น1เข้ามาผมขอเขียนนะมาทีละกันนะ input ถัดมาเป็น1ก็จะแสดงว่าอะไรตอนนี้เลข1จะรวมทั้งหมดเป็นจำนวนคีย์นะครับถ้าเกิดคีย์ปุ๊บก็ให้ output z กลายเป็น1นะครับถัดมานะครับตัวถัดมาถ้าเกิดเป็น1อีกเลข1จะรวมเป็นคู่ output set ก็จะเป็น0นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น0เลข1ได้รวมนะครับมี2ตัวใช่มั้ยเป็นคู่นะครับ output ก็ยังคงเป็น0อยู่นะครับตัวถัดมาถ้าเกิด input เป็น1 x เป็น1นะครับ cock tick ครั้งถัดมา x เป็น1ตอนนี้เลข1มี3ตัวเป็นคีย์ output set ก็จะเป็น1เป็นต้นนะครับพอดูออกนะครับตรงนี้นั่นคือนะครับถ้าเกิดเราเขียนตัว M chart นะครับ state event มี2 state นะตั้งชื่อว่า event กับ odd นะครับ event เนี่ยนะครับ output จะไม่ active นะไม่เขียนอะไรส่วน odd นะครับ output z นะ dot h คือ z เป็น active high ก็แปลว่าตัวนี้ z จะเท่ากับ1อันนี้ไม่มี output ที่ active ก็คือ output ในที่คือ z จะเป็น0นะครับนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูต่อนะครับถ้านะครับถ้าเริ่มต้นนะเราอยู่ที่ state event นะครับยังไม่มี input เข้ามาเลยนะครับถ้าเกิด input ตัวแรกเป็น0ก็จะอยู่ที่ state event เหมือนเดิมนะถ้าเกิดตัวถัดมานะครับเห็น x เป็น1 cock tick ก็จะเปลี่ยนเป็น state odd ซึ่ง state odd จะทำให้ output เนี่ยกลายเป็น1นะครับถ้าเกิดถัดมานะครับinput x เป็น0นะก็จะอยู่ state เดิมถ้าเกิดเป็น1ก็จะเปลี่ยน stateก็จะเป็นชนิดไปเรื่อยๆนะครับที่ลองมาดูนะจากอันนี้ครับเราอาจจะมาเขียนตัว state output table ได้ตามนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามี2 state เพราะนั้นเราใช้ flip flop ตัวเดียวก็พอนะก็คือตัวแปรสถานะ1ตัวก็พอนะครับในที่นี้ค่าของตัวแปรสถานะเป็น0ให้แทน state event นะครับ1เนี่ยแทน state odd นะครับฉะนั้นนะครับมาเกิดเขียนตารางตัว state output table นะครับก็จะมีตัว current state นะหรือ present state อันนี้ความหมายเดียวกันนะ current นะครับหรือ present คือปัจจุบันนะครับก็อาจจะเป็น state event หรือ state odd นะครับถ้าเกิด input เป็น0นะก็อยู่ state เดิมนะถ้าเกิดเป็น1ก็จะเปลี่ยน state นะเปลี่ยนจาก event เป็น odd นะครับหรือถ้าเกิดเติมเป็น odd ก็จะเปลี่ยนเป็น event นะแล้วค่า output นะก็ state event ก็ไม่ active state odd ก็ active นะครับเกิดเปลี่ยนชื่อเป็นตัวเลขนะครับ
ถ้าเกิดเราใช้ FIFOP 1ตัวนะตัวแปรสถานะก็จะมีแค่ตัวเดียวผมให้เป็น Q นะครับโดยนะรหัสสถานะในที่นี้ก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือจะให้เหมือนกับ output นะครับก็คือ state event นะครับจะให้ Q เป็น0ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ state odd นะครับจะให้ Q เป็น1ก็คือตัวนี้หลังจากนั้นก็แทนค่านะครับชื่อ state นะ event เป็น0นะครับ odd เป็น1เท่านั้นเองนะที่ในการออกแบบก็ทำคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนมานะครับในการสร้างวงจรที่สมบูรณ์นะหลังจากได้ตัว state output table หรือตัว transition นะครับ output table นะครับมาดูต่อนะครับตัวอย่างถัดมานะครับจะเป็นการเปรียบเทียบนะระหว่างตัว state diagram นะครับทั้งแบบMuri นะครับแล้วก็แบบ Moore นะครับเปรียบเทียบกับ AM chart มาเขียนนะเอามาดูทีละอย่างเลยนะครับดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น step machine แบบMuri type นะครับมาดูกันนะเริ่มต้นดูความหมายเลยนะ state A ใช่ไหมครับ state A นะ cocktic ดูเฉพาะการเปลี่ยน state ก่อนนะครับ cocktic เป็นไงครับถ้าเกิด x เป็น0 x คือ input นะครับก็จะเป็น state A เหมือนเดิมก็มองตามนี้นะครับ x เป็น0ก็ยังเป็น state A เหมือนเดิมนะแต่เกิด x เป็น1นี่คือ1ตัวนี้นะ x เป็น1จะเปลี่ยนไปเป็น state B นะ x เป็น1นะครับจะเปลี่ยนไปเป็น state B เดี๋ยวลองดู output บ้างครับ output ก็คือ set ตัวนี้นะตอนที่ A เป็น0 output เป็น0นะ output set เป็น0นะครับตอนที่ A เป็น1นะ output set นะก็เป็น0นะครับตรงนี้ถัดมาครับ state B นะครับ state B บ้างนะนะถ้าเกิดอยู่ state B นะครับถ้า x เป็น0จะเปลี่ยนเป็น state A state B นะครับถ้า x เป็น0นะก็จะไป A นะครับโดยที่นะครับ output set จะเป็น1 output set เป็น1นะแต่ถ้าเกิดอยู่ state B นะครับแล้ว input x เป็น1จะเปลี่ยนเป็น4นะครับถ้า x เป็น1จะเปลี่ยนเป็น4โดยที่ output set จะเป็น0คือตัวนี้ต่อนะครับถัดมาครับstate C นะครับ state C ถ้าเกิดมองตัว state diagram นะครับถ้าเกิด x เป็น0นะ cocktic จะเปลี่ยนเป็น Bstate C นะถ้าเกิด x เป็น0นะครับ cocktic ก็จะวนไป B นะครับแต่ถ้าเกิด x เป็น1นะครับก็จะไป A ก็จะไป A นะครับโดยที่นะครับ output นะครับตอนที่ x เป็น0 output เป็น0นะตอนที่ x เป็น1 output เป็น1นะครับx เป็น1นะครับ output z เป็น1นะ x เป็น0นะ output z เป็น0อันนี้คือนะครับการเขียนนะครับตัว AM chart นะครับเทียบกับตัว state diagram นั่นคือถ้าเกิดเรารู้ state diagram เราก็สามารถแปลงนะครับมาเขียนเป็น AM chart ได้หรือถ้าเกิดเราเขียน AM chart ได้นะเราอาจจะเขียนกลับเป็น state diagram ก็ได้นะครับสามารถเขียนกลับไปกลับมาได้ถัดมาครับมาดูแบบนี้บ้างอันนี้จะเป็นแบบ Moore นะครับ type นะครับ state machineนี่ state A output เป็น0นะครับ state B output เป็น1 state C output เป็น0นะเราก็จะเขียน output ในช่องนี้เลยนะครับว่ามีค่าเป็นอะไรเป็น0และ1นะส่วนการเปลี่ยน state ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับนั่นคือณ state A นะครับถ้าเกิด x เป็น0อยู่ state A เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิด x เป็น1ก็จะเปลี่ยนไป B นะถ้าเกิดอยู่ state B นะครับx เป็น0ไป c x เป็น1ไป a นะครับ x เป็น0ไป c นะครับ x เป็น1นะไปที่ a นะครับถัดมา state c นะครับถ้าเกิด x เป็น0ไป b นะครับถ้าเกิด x เป็น1ไป a นะเป็น0นะครับไป b นะครับนะก็เป็น1ก็วนกลับไป a ทีนี้กล่าวว่ามี3 state นะครับนั่นคือเราต้องใช้
ตัวแปรสาธารณะนะครับอย่างน้อย2ตัวนะหรือ2บิตนะครับในการแทนนะแต่ละสเตทนะซึ่งในที่ก็ให้รหัส00นะครับแทนสเตท A นะครับ01แทนสเตท B แล้วก็11แทนสเตท C เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้ฝึกนะพิจารณาฝึกเขียน M chart นะครับจากตัว state diagram นะครับตัวอย่างถัดมาครับตัวอย่างที่3นะครับอันนี้จะหา true complement นะครับของตัวเลขขนาด8บิตนะมองแบบ true complement ทั่วๆไปก่อนนะครับว่าเราหาอย่างไรนะถ้าเราพอจำได้นั่นเช่นผมต้องการหา true complement ของตัวเลขตัวนี้นะครับคืออะไรนะก็คืออะไรนะครับตัวเลขอะไรเอ่ยที่บวกกับตัวนี้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นอะไรได้ศูนย์หมดถูกไหมครับได้ศูนย์หมดอันนั้นคือเท่ากับตัวนี้เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์นะอันนี้เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งสังเกตนะครับว่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะแต่ก็เจอตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับตัวนี้ได้หนึ่งตัวแรกเนี่ยจะคงเป็นหนึ่งเหมือนเดิมแต่หลังจากนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยเวลาบวกกันมันจะเกิดการทด1บวก1ได้0ทด1นะนั่นคือหลังจากนี้ครับค่าจะตรงข้ามกันอันนี้จะเป็น1อันนี้เป็น0เป็น0เป็น1นะครับนั่นคือนะครับขั้นตอนนะครับของเราเนี่ยก็คือจะดูว่านะครับอันนี้เป็น0มั้ยนะครับก็เป็น0ก็เป็น0ไปเรื่อยก็เป็น1นะก็เป็น1เหมือนกันคือตัวเลขจะเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็จะทำให้เนี่ยค่าตัวเนี้ยตรงข้ามกับตัวนี้นะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะนั่นคือนะครับจากอัลกอริทึมอันนี้นะครับเราก็สามารถเขียนนะฮะ M chart ได้ตามนี้นะก็คือนะครับ state A นะครับ state A นะค่านะครับ output นะ output ก็คือเราต้องการหาอะไรครับหา true complement ถูกไหมนะครับหา true complement นะของ input x ตัวนี้นะครับณ state A นะครับset a เนี่ยนะครับoutput จะเป็น0นั่นคือเกิด x ยังคงเป็น0อยู่นะ output นะครับก็จะเป็น0นะไปเรื่อยๆนะครับแต่เกิด x เป็น1เมื่อไหร่เป็นยังครับก็จะเป็นเอ่ย1ตัวแรกนะครับจะทำให้ output ตัวนี้เป็น1อยู่แต่หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็น state b ซึ่ง state b เป็นยังครับถ้าเกิด x เป็น1 output set จะเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิด x เป็น0นะครับ output set จะเป็น1นะโอเคนะครับเราก็จะค้างอยู่ที่ state b อันนี้ไปเรื่อยๆนะครับถัดมาครับตัวอย่างที่4นะครับอันนี้เป็นวงจร single pulser นะครับดูสิ่งที่ต้องการก่อนนะครับอันนี้ก็จะมี input อีก1ตัวนะแล้วก็มี clock ติดเข้ามานะครับเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ครับดู timing diagram เลยกันนะครับคือว่านะครับเกิดคอกติ๊กเห็น x เป็น0ก็ไม่มีอะไรเอาพูดก็แซกก็ยังคงเป็น0อยู่นะครับติ๊กแซกก็ยังคงเป็น0อยู่นะครับถ้าเกิด x เป็น0นะแต่เกิดคอกติ๊กนะครับเห็น x เป็น1วงจรจะสร้างเอาพุตเป็น1นะด้วยระยะเวลาเท่ากับ1คาบของคล็อกเนี่ยไฮโลเลยนะครับ1คาบของคล็อกหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับมาเป็นโลนะแล้วก็เป็นโลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับจนกว่านะครับ x เนี่ยจะกลับมาเป็น0แล้วก็เป็น1ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนกับเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับเป็นการกดปุ่มหรือกดสวิตช์นะครับก็รอคนกดปุ่มนะพอกดปุ่มปุ๊บก็สร้างเพาขึ้นมาลูกหนึ่งถ้าเกิดคนยังกดปุ่มค้างอยู่นะตัวนี้ก็ยังเป็น0ไปเรื่อยๆนะต้องรอคนปล่อยปุ่มก่อนนะครับแล้วกดใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงจะเห็นผลจึงจะสร้างเพาออกมาได้อันนี้ก็ความหมายก็ประมาณนี้นะครับนี่คนยังไม่กดพอกดปุ๊บใน input x เป็น high นะสร้างเพาขึ้นมาลูกหนึ่งอันนี้กดค้างอยู่คอกติ๊กเห็นกดค้างอยู่นะ output ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคอกติ๊กอันนี้อ่ะโอเคนะอันนี้เป็น low มีการปล่อยปุ่มแล้ว x เป็น0นะครับนั่นคือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการdetect เห็น x เป็น1อีกครั้งหนึ่งก็จะเหมือนกับคนเนี่ยครับกดปุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากปล่อยก็จะสร้างเพาขึ้นมาอีกลูกหนึ่งที่มีความกว้างเท่ากับ1คล็อกนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องการนะจากนี้ครับเรา
จะมาเขียน M chart กันนะครับก็ได้ตามนี้นะครับเริ่มต้นแล้วก็เป็น start นะครับ start นี้เอาพุทจะเป็น0อยู่นะครับไม่เขียนนี่คือเอาพุทไม่ active นะก็คือ cast เป็น0นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิด x ยังคงเป็น0อยู่ยังจะไม่มีการกดปุ่ม input เข้ามา x เป็น0อยู่ก็อยู่ state start ไปเรื่อยๆนะครับเอาพุทแซกก็จะเป็น0ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิด x เป็น1นะครับก็จะเปลี่ยน state ไปเป็น state เท้าที่ให้เอาพุทแซกเป็น high นะครับเป็น1นะพอเคาะติ๊กครั้งหนึ่งเปลี่ยน state เป็น state weight นะครับตอนนี้ไม่เขียนอะไรคือ z จะเป็น0เนี่ยตอนนี้สัญญาณจะเป็น0นะครับก็เห็นว่านะครับตรง state เนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับรอแค่คล็อกทิกอย่างเดียวก็เปลี่ยน state นะแต่ก็จะทำให้ความกว้างนะครับของเพาเนี่ยครับเป็น1เป็นระยะเวลาเท่ากับ1ค่าของคล็อกนะครับทำมา state weight นะครับถ้าเกิด x เป็น1ครั้งนะก็จะอยู่ state weight ไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่า x เป็น0นะก็จะย้อนกลับไปยัง state start นะแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่นะเป็นต้นนะครับตัวอย่างถัดมาครับอันนี้จะเป็นการคูณนะนี่จะคล้ายๆกับเนื้อหาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่พูดถึงการคูณนะที่จะมีการchip and add ใช่ไหมครับเอาค่า register มาตรงนี้จะมีการชิปค่าแล้วผลที่ได้มาบวกกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เอามาคูณเป็น1หรือเป็น0ใช่ไหมถ้าเป็น1ก็เอาค่านะครับผลการบวกนะเอามาอัปเดตในนี้นะถ้าเกิดเป็น0ก็เอาค่าเดิมนะมาอัปเดตเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเขียนไว้ในฉากนะก็ได้ลักษณะตามนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ย register A นะครับเราจะทำการกำหนดให้เป็น0นะแล้วก็มีตัวตั้งตัวคูณนะเก็บไว้ใน register MQ แล้วก็มีตัวcounter นะครับตั้งต้นให้เป็น0ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับตอนอยู่ state start เนี่ยนะครับค่าของ a m q แล้วก็ counter นะครับ a ยังไม่เป็น0นะครับ m ยังไม่เป็นค่าของตัวตั้งตัวคูณนะครับ m กับ q ตัวนี้นะ counter ก็ยังไม่เป็น0จะเป็นก็ต่อเมื่อ clock tick ก่อนนะครับต้องรอ clock tick ก่อนพอ clock tick ปุ๊บนะจึงจะเกิดการเคลียร์ค่าหรือโหลดค่าเริ่มต้นต่างๆเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่วัฏจักรนี้นะครับก็ดูว่า Q นะเป็น0แล้วหรือยังนะครับนะหรือว่า Q เป็น1นะครับQ ก็คือตัว test bit นะครับก็มองเนื้อหาของทั้งหมดที่แล้วนะ Q0 นะครับก็เรียกว่าเป็น1เป็น0นะก็เป็น1ก็เอาอะไรครับเอาค่าของผลบวกจาก adder มาอัปเดตให้กับ register A นะครับถ้าเกิดเป็น0ก็เอาค่าเดิมนะเป็นต้นนะครับนะก็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งครบจำนวนครั้งตามที่ต้องการซึ่งจำนวนครั้งนั้นก็จะใช้ตัวนี้ครับ count บวก1เป็นตัวนับอันนี้ก็เป็นตัวในส่วนของ enable ของ counter นะครับอันก็เป็นอาจจะเป็น enable p enable t นะให้เป็น1ทั้งคู่นะครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้พอคล็อกติ๊กปุ๊บก็จะเกิดการเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบนะตามจำนวนครั้งที่ต้องการนะก็สังเกตตรงส่วนนี้นะนะครับในที่คือ4บิตนะครับนั่นคือนับ00 01 10 11พอถึง11ปุ๊บนะครับเอาท์พุตนะครับของวงจรนับเนี่ยจะเป็น11ก็ทำให้ AND gate นะครับเอาท์พุตของมันมีค่าเป็น1ด้วยนั่นคือสัญญาณตัวนี้ในการเช็คเงื่อนไขนะครับนะเห็นนะครับถ้าเกิดเงื่อนไขนี้จริงปุ๊บก็มายัง stateout ก็จะหยุดนะชั่วคราวนะครับเป็นต้นมาดูตัวอย่างเต็มๆเลยครับตัวอย่างที่6นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการออกแบบเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่การเขียน ASM chart นะครับแล้วก็เอา AM chart นะไปออกแบบในส่วนของ data path นะครับแล้วก็ในส่วนของ control unit
อ่ะมาดูกันนะอ่ะโจทย์นะครับของเราคืออะไรนะเราต้องการออกแบบวงจรหารเลขครับวงจรหารเลขนะซึ่งก็อาจจะมีหลายๆวิธีนะครับเราจะใช้วิธีแบบเด็กน้อยนะครับเนี่ยใช้ดิสนะครับอัลกอริทึมนะก็จะมีตัวตั้งตัวหารนะครับ x เป็นตัวตั้ง y เป็นตัวหารแล้วก็มีสัญญาณ start เป็นตัวบอกให้เริ่มทำการคำนวณได้แล้วนะครับเริ่มทำการหารตัวสัญญาณ ready นะครับเป็นตัวบอกสถานะของวงจรนะครับว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานไหมนะครับแล้วก็ ready มา active นะอาจเป็นไม่ได้ว่าเนี่ยวงจรยังทำการคำนวณไม่เสร็จไม่พร้อมที่จะทำการคำนวณในครั้งถัดไปนะครับถ้าเกิด ready เป็น1ก็แปลว่าตอนนี้วงจรว่างไม่ได้ใช้งานนะก็สามารถทำการหารได้นะครับส่วน output Q กับ R ก็ไว้เก็บผลหารนะครับกับเศษของการหารนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นอะไรดี23นะครับ2 3 4แล้วกันนะ23หาร4นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะอัลกอริทึมนี้ทำอย่างไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอา23ลบ423ลบ4ได้เท่าไหร่ครับได้19นะแล้วก็ลบ4ได้เลยครับ15แล้วก็ลบ4ได้เลยครับได้11ใช่ไหมครับลบ4ได้เลยเอ่ยได้7ใช่ไหมครับแล้วก็ลบ4นะครับอันนี้ก็จะได้อะไรครับได้3นะก็เนี่ยลบไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับน้อยนะครับกว่าตัวหารนะก็จะหยุดทำงานนะก็จะหยุดทำงานนะครับดูนะครับตรงนี้ผลหารดูนะครับดูว่ามีการลบกี่ครั้ง1 2 3 4 5 5ครั้งนะครับก็คือตอบ5เศษเท่าไหร่ครับเศษ3คือตัวนี้อัลกอริทึมเราก็เป็นแค่นี้นั่นเองนะครับนี่ก็ง่ายนะครับฉะนั้นครับเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้ครับให้คิวเป็น0คิวนี้จะเป็นตัวนับนะนับเพิ่มเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดตัวตั้งนะครับยังคงมากกว่าหรือเท่ากับตัวหารนะก็ให้ทำการลบค่าไปเรื่อยๆลบเสร็จปุ๊บก็เอาค่านี้มาอัปเดตให้กับนะตัวแปรตัวนี้นะครับจนกระทั่งอะไรนะเงื่อนไขตัวนี้เป็นเท็จนะครับนะคือเมื่ออะไรครับเมื่อ y นะมากกว่า x y คือตัวหารนะครับในที่ในตัวอย่างนี้คือเลข4นะครับนะเกิดได้ตัวนี้มากกว่าตัวนี้เมื่อไหร่ก็หยุดทำงานนะครับ q ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนครั้งใช่ไหมว่าเรามีการลบกี่ครั้งก็คือเป็นผลหารนั่นเองนะครับส่วน x ตัวนี้ก็จะเป็นเศษนะของการหารซึ่งเราจะเก็บไว้ในตัวแปร i อีกทีหนึ่งนะครับจากอัลกอริทึมวันนี้ครับเราสามารถเขียนm ฉากได้เบื้องต้นตามนี้นะครับมาดูนะเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น state idle นะครับซึ่ง state นี้ครับฉะนั้น ready นะก็จะ active จะมีค่าเป็น1นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะรอดูว่านะครับมีสัญญาณ start นะที่ active นะครับแล้วหรือยังก็นึกถึงเป็นปุ่มกดได้นะครับง่ายๆนะครับเป็นปุ่มกดนะรอคนครับกดปุ่ม start เท่านั้นเองนะครับกดปุ่มจึ๊กนะถ้าเกิดยังไม่กดstart เป็น0ก็ให้วนอยู่ state idle ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอ start เป็น1ปุ๊บนะก็มา state initial นะครับกำหนดค่าเริ่มต้นนะให้กับ register แต่ละตัวนะครับโดยในที่นี้เราก็จะเตรียมนะครับเอาค่าของ x นะครับมาใส่ใน register m นะครับเตรียมที่เอา y มาใส่ใน n เตรียมเคลียร์ค่า counter q ตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเป็นการแค่เตรียมนะก็คือเตรียมพวกสัญญาณโหลดให้มัน active เท่านั้นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นเคลียร์นะให้มันแอคทีฟนะ
แต่การโหลดการเขียนยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะต้องรอคอกติกก่อนนะครับก็คือพอคอกติกปุ๊บตรง state ก็มายัง state wait ตรงนี้นะครับพอคอกติกปุ๊บค่าของ m n q ในที่ก็จะเป็น x เป็น y เป็น0นะตามลำดับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบค่า m กับ n m เก็บค่า x นะ n เก็บค่า y นะครับ m ตัวตั้งนะ n ตัวหารนะครับดูว่า m มากกว่าหรือเท่ากับ n ไหมนะถ้าใช่ก็มาทางนี้นะครับสังเกตนะว่าเราต้องมี state weight ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าตรงนี้ค่าของ m n นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะตรง state initial เนี่ยต้องรออะไรครับ cognitive ก่อนนั่นคือเราไม่สามารถเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบทันทีได้เพราะค่ายังไม่อัปเดตนะครับพอมา state process ตรงนี้นะครับก็จะเตรียมอันนี้เช่นเดียวกันนะเตรียมอัปเดตค่าของ register m กับ counter q โดยจะอัปเดตด้วยผลต่างนะก็ m ลบ n แล้วก็ q ก็เพิ่มค่าทีละหนึ่งก็อีกเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นการอะไรครับให้สัญญาณโหลดทำงานนะให้สัญญาณ enable ของเคาน์เตอร์ทำงานนะแต่ค่ายังไม่ได้อัปเดตทันทีต้องรอ clock tick ก่อนนะครับนั่นคือพอ clock tick ปุ๊บก็จะเปลี่ยนมัน state weight นะค่าถึงจะเกิดการอัปเดตนะครับนะก็จะทำที่นี่ไปเรื่อยจนกระทั่งเงื่อนไขนี้เป็น test นะก็จะมายัง state finish นะพอ finish ปุ๊บแล้วก็ให้ send ready active แล้วก็เอาค่านะของ m นะครับมาเก็บอยู่ไว้ใน register r นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวเศษนะครับ remainder นะครับเศษของการหารนะพอ clock tick ปุ๊บก็กลับไปที่ state idle จากนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับขอโทษทีนะครับจากอันนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับเรามีทั้งหมดกี่ state นะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับเป็นผ่าน1 2 3 4 5 5 state นั่นคือเราใช้ตัวแปรสถานะนะครับสำหรับ5 state ก็ต้องใช้อย่างน้อย3บิตถูกไหมครับใช้ตัวแปรสถานะ3ตัวนะนั่นคือต้องใช้ flip flop อย่างน้อย3ตัวนะครับถ้าเกิดเราอยากลดจำนวนนะเราก็อาจจะทำแบบนี้ได้นะครับก็คือนะครับตรง state idle นะครับแทนที่เราจะรอสัญญาณ start เฉยๆเนี่ยคอกติ๊กแล้ววนๆนี้ไปเรื่อยนะครับแทนที่จะรอเฉยๆนะครับเราจะให้นะครับเกิดกระบวนการกำหนดค่าเริ่มต้นนะอยู่ใน state idle นะครับรวมกันเลยนะครับนั่นคือเราจะไม่มี state initial นะครับตัดทิ้งไปนะให้การกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับนะอยู่ใน state นี้เลยนะครับนั่นคือพอคอกติ๊กถ้าเกิด start ที่คงเป็น0อยู่ก็เป็นไงครับก็จะวนอยู่ state นี้ก็คือจะเกิดการโหลดค่านะครับเริ่มต้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ clock tick ซึ่งก็ไม่มีปัญหานะเพราะสุดท้ายก็ยังเป็นค่าที่ต้องการอยู่นะครับเห็นว่านะครับจะทำเช่นนี้นะครับเราก็จะเหลืออยู่4 state แล้วก็จะใช้ flip flop แค่2ตัวนะก็เพียงพอนะครับทีนี้นะครับนี่จะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะก็คือว่านะครับสมมติเราทำการหารเสร็จเรียบร้อยครบตามจำนวนครั้งนะครับผลหารเนี่ยจะอยู่ในคิวถูกไหมครับผลหารอยู่ในคิวนะปัญหาก็คือนะครับพออยู่สเตทนี้ปุ๊บพอคอกติ๊กเปลี่ยนมาสเตทนี้นะครับอันนี้คิวเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะถูกเคลียร์แต่ไม่ถูกเคลียร์ทันทีนะต้องรอคอกติ๊กก่อนครั้งหนึ่งพอคอกติ๊กครั้งนี้ปุ๊บค่าของ Q นะถูกเคลียร์กลายเป็น0นั่นแปลว่าอะไรนะครับแปลว่านะครับผลหารที่เราอุตส่าห์รอนะเนี่ยรอเนี่ยวนเนี่ยซ้ำๆหลายรอบนะครับคำนวณหลายรอบเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับพอหลุดมานิดคล็อกติ๊กปุ๊บข้อมูลหายไปเลยนะซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะดึงผลหารนั้นไปใช้งานต่อได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็เลยนะครับเพิ่มตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวนะครับในการเก็บค่าผลหารตัวนี้ในที่ให้เป็นตัว w นะครับโอเคนะนั่นคือตอนนี้เราก็จะเหลือแค่4 state นะการทำงานก็จ
ะไวขึ้นนะครับก็คือตัด state initial ไปนะก็จะไวขึ้น1 clock tick นะครับแต่เราก็ต้องเพิ่ม register เพิ่มมาอีก1ตัวนะจากตรงจุดนี้ครับสมมติเราพอใจตรงจุดนี้นะเราก็มาวิเคราะห์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะในส่วนของ data path นะหรือ data unit นะครับก็ดูตามตัวแปรเลยนะ m เป็น register n เป็น register นะครับสำหรับเก็บค่านะตัวตั้งตัวหารนะครับ Q ดู Q นะครับพฤติกรรมของ Q เป็นไงครับอันนี้เป็น0ถัดมา Q เพิ่มค่าทีละ1เราจะใช้ counter นะครับ counter นะ Q นี่เป็น counter นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการเปรียบเทียบใช่ไหมว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับนะซึ่งนี้จะเป็นในส่วนของวงจรเปรียบเทียบซึ่งก็เป็นวงจรคอมบิชันนอลนะครับเราอาจจะใช้พวก IC สำเร็จก็ได้หรือจะออกแบบวงจรขึ้นมาใหม่อีกก็ได้นะครับแล้วก็มีการลบเลขถูกไหมครับนั่นคือต้องมีวงจรลบนะ subtractor นะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถออกแบบขึ้นมาตั้งหากเองได้นะแล้วก็มี register r register w นะครับสำหรับเก็บค่าตัวเศษของการหารนะครับผลหาร q นะครับทีนี้มาดูนะครับแต่ละตัวในส่วนของ data path นะครับหรือ data unit นะครับเราก็สามารถเขียนบล็อกไดแกรมนะโครงสร้างคร่าวๆได้ตามนี้นะครับก็คือผมไล่ตามนี้นะ register m ตัวนี้ m นะครับรับ input มาจาก x ถูกไหม state idle รับ input มาจาก x register m ตรงนี้รับ input มาจาก m ลบ nสังเกตเห็นไหมครับสเตทนี้เราอินพุตมาจาก x สเตทนี้เราอินพุตมาจากการลบนะผลต่าง m ลบ n นั่นแปลว่าเราไม่สามารถเอา x มาใส่ในนี้ได้ตรงๆไม่สามารถเอาผลลบมาใส่ตัวนี้ได้ตรงนะเราต้องการต้องมีการเลือกนั่นคือเราจะต้องมีการใช้อะไรครับมัลติเพ็กเซอร์ต้องมีมัลติเพ็กเซอร์นะครับก็คือว่าสเตทไอดอลเราต้องเลือกให้ x มาใส่ใน register mนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น state process นะเราต้องเอาผลลบนะครับมาใส่ใน register m นะซึ่งการใส่คือการโหลดนั่นเองนะคือต้องมีสัญญาณโหลด m อันนี้คือเป็นสัญญาณ enable นั่นเองนะครับจะ enable สำหรับการโหลดให้ register m นะส่วน select ก็เป็นตัวกำหนดว่านะครับ state นี้อยากให้select เป็น0ก็คือจะให้ x มาแทนค่าในนี้ส่วน state process นะครับ select ก็ควรเป็น1เพื่อจะดึงผลลบมาใส่ใน register m นะครับตัว n บ้างครับ m นะครับจะโหลดข้อมูลมาจาก y นะครับ n ใช่ไหม y เป็น input นะครับเคาะมาติ๊กติ๊กปุ๊บ ก็เช็คสัญญาณโหลดตัวนี้ enable นะโหลด n นี่คือเป็น enable นะครับว่าจะมีการโหลดแล้วหรือยังนะถ้าเกิดเป็น state idle นะครับค่าตัวนี้จะต้อง active เช่นอาจจะเป็น1นะครับแต่เกิดอยู่สเตทอื่นอันนี้ก็ไม่ทำงานโหลดก็ไม่ต้องแอคทีฟนะครับเป็นต้นนะครับมีตัวไหนอีกเอ่ยนะครับมี register m ไปแล้วนะครับ r ตัวนี้ r นะครับ r ก็รับค่ามาจาก m มาใส่นะก็มีโหลด r นะเป็น enable ของการโหลดของ register ตัวนี้นะครับตัว w ก็เช่นเดียวกันนะครับw นี่รับค่ามาจาก q นะ q ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับนะโดยที่นะครับสัญญาณควบคุมการโหลดนะก็จะ active นะเมื่ออยู่ state finish นะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีเลือกโหมดว่าจะเป็นโหมด hold หรือโหมด call up นะครับเดี๋ยวจะมีการเคลียร์ค่าถ้าเกิดมองตามนี้นะครับจะต้องถูกเคลียร์เมื่ออยู่ state idle แล้วก็ state idle เนี่ยเราต้องทำให้สัญญาณเคลียร์นี้ activeส่วนสเตทนี้เป็นไงครับมีการนับขึ้นนะก็อยู่ในโหมดนับขึ้นแต่ก็เป็นสเตทอื่นเช่นสเตทเวททุกนี้ก็เป็นโหมดโฮไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเห็นว่าพอเราเขียนตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่านะครับอุปกรณ์ต่างๆใน data path นะต้องการสัญญาณควบคุมอะไรบ้างหลักๆก็คือจะเป็นพวกสัญญาณโหลดต่างๆเราจะ enable เมื่อไหร่นะครับ
มีสัญญาณ selector นะครับมีสัญญาณ clear นะเป็นต้นนี้สัญญาณต่างๆเหล่านี้มาจากไหนครับก็จะต้องมาจากในส่วนของวงจร control unit นะครับก็จะมาจาก control unit อีกทีหนึ่งนะ control unit ก็จะส่งสัญญาณควบคุมต่างๆอันนี้นะมายังอุปกรณ์ที่อยู่ในdata path นะครับทีนี้ control unit นะครับเราจะออกแบบอย่างไรอันนี้ไม่ยากครับผมมาดูกันนะครับจาก AM chart นะครับจาก data path ตัวนี้นะครับเราจะเอามารวมกันในการสร้าง control unit ก่อนอื่นครับจากโครงสร้างนะของ ASM chart ตัวนี้นะครับเราลอกโครงสร้างมาเลยนะลอกโครงสร้างมาเลยนะครับนะเช่นมีบล็อกสี่เหลี่ยมลากมาเจอตืดๆเงื่อนไข start นะย้อนกลับมาตรงนี้ลงมาเจอ state weight อะไรแบบนี้ลอกมาเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนเนื้อในเล็กน้อยนะให้เป็นชื่อสัญญาณควบคุมนะสำหรับโอเปอเรชันต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเช่นเราจะเอา x มาใส่ใน m ก็แปลว่าโหลด m จะต้อง active นะตัวนี้ครับโหลด m จะต้อง active นะจะเอา n มาใส่ใน y ใช่ไหมครับตรง set idle นะครับโหลด n ก็จะต้อง active นะเพื่อจะให้อะไรครับพอคล็อกติ๊กปุ๊บจะได้โหลดค่า y มาเก็บไว้ใน register n แล้วก็มีอะไรครับคิวนี้ต้องถูกเคลียร์ใช่ไหมเคาน์เตอร์ต้องถูกเคลียร์ให้ค่ากลายเป็น0เป็นต้นนะครับส่วน state wait นี่ไม่มีอะไรนะครับ state process เป็นไงครับ state process จะต้องมีการเอาผลลบมาเก็บใส่ใน m นั่นคือโหลด m จะต้อง active สังเกตนะมีสัญญาณ select ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสัญญาณ select นี้นะครับเป็น active high นั่นคือ use state process select นี่ต้องเป็น1พอเป็น1ปุ๊บก็จะดึงอะไรครับข้อมูลณตำแหน่ง address 1 นะครับออกมาเป็น output ของ multiplexer สังเกต state idle ไม่ได้เขียน select อยู่ก็แปลว่าอะไร state นี้ select มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ select ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ซึ่งเป็น0ก็แปลว่าเราจะดึงข้อมูลจากตำแหน่งหมายเลข0ซึ่งก็คือ input x ตัวนี้นะครับเอามาใส่ไว้ใน register mส่วนตัวอื่นนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะต้องมีสเตทนี้นะเอามีนับขึ้นอัพด้วยนะครับเป็นนับขึ้นส่วนสเตทฟินิชนะครับready active load r load w active นะครับ load r คือตัวนี้นะ load w ตัวนี้ active จะ active เฉพาะเมื่ออยู่สเตทฟินิชนะครับเรียบร้อยนะพอเราเขียน control unit ตัวนี้ได้นะครับเราก็นำไปออกแบบต่อนะครับเช่นอาจจะไปเขียนเป็น state output table นะอาจจะเขียนคล้ายๆพวก transition list นะครับก็ได้นะครับในที่ผมเขียนลักษณะของtransition list นะครับมาดูกันเนื่องจากว่ามี4 state นะครับ state idle wait นะครับ process แล้วก็ finish นะก็เลยนะครับใช้2 bit นะครับในการแทนสถานะแต่ละตัวนะครับในที่ให้เป็น Q1 Q0 นะครับ00หมายถึง state idle นะครับ01 state wait นะครับ10หมายถึง state process 11 state finish นะครับก็ตามนี้นะดูนะครับถ้าเกิดเดิมอยู่ state idle นะครับที่รหัสสถานะเป็น00นะครับถ้าเกิด start เป็น0ตอน clock tick ก็อยู่ state idle เหมือนเดิมก็คือมายัง00นะครับถ้าเกิดเป็น1จะเปลี่ยนเป็น state weight ถ้าเกิด start เป็น1ก็เปลี่ยนเป็น state ที่มีรหัสเป็น01นี่คือ state weight นะครับถัดมาครับจาก state weight นะครับที่มีรหัส01เป็นไงเอ่ยจะเปลี่ยนเป็น state ไหนครับขึ้นอยู่กับผลการเปรียบเทียบ m มากกว่าหรือเท่ากับ n ไหมถ้าใช่ก็เปลี่ยนเป็น state 10ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็น state 11ถัดมาครับตรง state 10อันนี้ไม่มีเงื่อนไขรอแค่ clock tick นะครับอันนี้ปราศจากเงื่อนไข none นะหรือก็มองว่าเป็นจริงเสมอนั่นเองนะครับก็คือจะเปลี่ยนจาก10เปลี่ยนเป็น01นะครับ
ถัดมา1-1ก็เช่นเดียวกันนะครับ state finish นะครับรอแค่คล็อกติ๊กเท่านั้นก็จะกลับมาที่ state idle โอเคนี่ก็จะไม่มีเงื่อนไขก็กลับมาใน state 0นะซึ่งเป็นรหัสของ state idle นะครับเรียบร้อยพอได้ตัวนี้ปุ๊บที่เหลือเราก็เหมือนออกแบบ state machine ธรรมดาเลยนะครับนะก็คือจะมี flip flop นะครับในที่ก็มี flip flop 2ตัวนะเราก็ต้องออกแบบวงจรในส่วนของบล็อก f กับบล็อก g ออกมาให้ได้เท่านั้นเองนะเพื่อสร้าง control unit ให้สมบูรณ์นะครับที่ถ้าเกิดเราไม่ได้บังคับอะไรเราก็แนะนำให้นะครับใช้ d flip flop นะเป็นหน่วยความจำสถานะนะครับในส่วนของ control unit อันนี้นะทีนี้เพื่อความสะดวกนะครับในส่วนของวงจรบล็อก f กับบล็อก g นะครับผมจะใช้พวกมัลติพิกเซอร์กับดีคอนเตอร์มาสร้างนะจะได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องวาดวงจรเยอะอ่ะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นก็วาดฟิฟฟ์นะสองตัวนี้นะครับเราก็จะมีเส้นสัญญาณคล็อกเข้ามานะครับมาดูผมจะพิจารณาทีละตัวนะครับก็จะมี d 0กับ d 1ซึ่งพอคล็อกติ๊กปุ๊บนะครับค่าจาก1ก็จะอัปเดตให้กับ Q1 D0 นะก็จะถูกอัปเดตให้อย่าง Q0 นะครับนั่นคือถ้าเกิดอยากให้ได้ Q1 สตาร์มีค่าเป็นอะไร Q0 สตาร์มีค่าเป็นอะไรเราก็ต้องป้อนค่านั้นเตรียมเอาไว้อ่ะมาดูกันนะครับขอพิจารณาค่าของ Q1 สตาร์ก่อนตรงนี้นะอ่ะมาดูนะครับถ้าเกิดอยู่ state q1 q0 เป็นค่าเป็น00ในที่ผมใช้ multiplexer ช่วยในการสร้างฟังก์ชันในส่วนของบล็อก f นะครับโดยสัญญาณ selector มาจาก q1 q0 นะถ้าเป็น00เป็นไงครับอันนี้จะต้องเป็นอะไรเป็น0ถูกไหมนะก็ป้อน0เข้ามาตรงนี้ถ้าเกิดเป็น01เป็นไงครับต้องเป็น1ก็ป้อน1เข้ามานะตำแหน่ง01ตรงนี้ถ้าเกิดเป็น10อันนี้จะได้0ถ้าเกิด11อันนี้จะได้0ก็ใส่00เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็เสร็จในบิตนี้นะครับถัดมาบิตของQ0 นะครับบิตของ Q0 จะเห็นว่านะครับตอนที่อยู่ state 00นะค่าของ Q0 จะเหมือนกับ startนั่นคือเราก็สัญญาณ start นะครับมาป้อนเข้าที่ตำแหน่ง00นะตอนนี้เราใช้สัญญาณ selector ของ multiplexer นะครับเป็น q1 q0 ตรงนี้นะถัดมาครับตอนที่เป็น01 q0 star ตัวนี้เป็นไงเอ่ยจะมีค่าตรงข้ามกับผลการเปรียบเทียบตรงนี้อันนี้10อันนี้เป็น01นั่นคือเราก็เอาผลการเปรียบเทียบนะครับมา invert ป้อนเข้าณตำแหน่ง01ตรงนี้ธรรมะ11อันนี้ไม่มีเงื่อนไขคือบิตนี้จะเป็น1แน่ๆนะครับก็ป้อน1เข้ามาแล้วก็11นะครับบิตนี้จะเป็น0แน่ๆก็ป้อน0เข้ามาก็เป็นอันเสร็จนะครับในส่วนของบล็อก F ตัวนี้ถัดมาครับมาดูในส่วนของ output นะครับ output นะในส่วนของ output เนี่ยผมจะใช้ decoder ช่วยนะอันนี้ไม่ยากอะไรนะครับoutput เรามาดูตรงนี้ก็ได้นะoutput มีอะไรบ้าง output ready output ready active 2 state คือ state 00กับ11นั่นคือถ้าเกิดผมเอานะครับ decoder มาช่วยเนี่ยต่อมาจาก flip flop ตอนที่ตรงนี้เป็น00 y 0 active ถูกไหมครับตอนที่ตรงนี้เป็น11 y 3 active นั่นแปลว่าถ้าเกิดผมอยากให้ ready active ที่ state นี้หรือ state นี้ผมก็ต้องเอาอะไรครับเอา2เงื่อนไขนี้มาทำอะไรกันเอามารวมกันใช่ไหมเอามาออกกันนั่นเองนะก็คือตรงนี้ครับ y0 นะครับกับ y3 นี่คือเป็น ready นะครับถัดมาครับเอาพูดตัวทำมานะครับ load m มองเอาพูดทีละตัวเลยนะ load m เป็นไงครับm นี่เป็น enable นะครับ register m นะครับเป็นไงเอ่ยจะ active เมื่ออยู่ state 00กับ10นะซึ่ง
ตอนที่อยู่สเตท00นะครับ y 0จะ active นะตอนที่เป็น10นะครับ10นะครับอันนี้เป็น1อันนี้เป็น0นะครับตอนนี้นะครับ y 2นะครับจะ active นะครับนั่นคือผมก็เลยเอา2ตัวนี้มาออกกันก็เป็นโหลด M นะครับส่วนโหลด N นะครับ active ไม่อยู่ state นี้เท่านั้นนะครับตอนที่เป็น00นะก็โหลด N ตัว clear Q ก็เหมือนกันนะครับใช้เฉพาะ state นี้เท่านั้นนั่นคือตอนที่ตัวนี้เป็น00นะครับ Y 0ก็จะ active นะถัดมานะครับก็เป็น select select ก็จะเป็น1เมื่อไหร่ครับไม่อยู่ state 10ถูกไหมครับเพราะนั้นนะครับตรง select นะครับ10คือตรงกับ y 2นะครับซึ่งใน state อันนี้นะครับก็ให้ up นะครับ active ด้วยนะครับก็เชื่อมกับ state นี้โดยตรงนะครับก็คือถ้าเกิดมีค่าตรงนี้เป็น10นะครับ y 2จะเป็น1นะส่วนบิตอื่นก็เป็น0หมดนะครับถัดมาครับเหมือนอย่างเอ่ยโหลด W ครับแล้วก็โหลด R ด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็อยู่ state 11นะเมื่อไรนะครับนะก็ต้อง Y 3โหลด R นะครับโหลด W ก็จะ active นะก็ไปนั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในส่วนของ control unit นะซึ่งเราสามารถสร้างนะก็ไปแทนในนี้วงจรในส่วนนี้ได้เลยนะครับนี่คือส่วนของ control unit ครับเนี่ยเราก็มาเชื่อมต่อกันนะเอาสัญญาณที่ชื่อตรงกันนะครับมาต่อถึงกันท่านนั่นเองนะเนี่ยโหลด n มาต่อเข้าต่อ register ตรงนี้ enable ของ register n ตรงนี้นะครับโหลด m นะก็มาต่อเข้ากับ enable ของ register ตรงนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเราก็จะได้วงจรที่สมบูรณ์นะคือเอาในส่วนของControl Unit นะครับมาป้อนสัญญาณใส่นะครับให้กับในส่วนของ Data Path นะครับเราก็จะได้วงจรที่ทำงานได้นะตามต้องการนะครับก็เป็นอันนะครับจบตัวอย่างนะครับที่6นะก็จบเนื้อหาในบทนี้นะครับ